ขวามือนะครับบรรทัดสุดท้ายครับ fully awake แปลว่าอะไรข้อเสนอแนะคืออะไร fully awake แปลว่าครับตื่นเต็มตัวก็หมายถึงว่าไม่ง่วงซึมอีกแล้วแบบรู้สึกเต็มตัวรู้สึก 100% แล้วแล้ว fully awakeตื่นเต็มตัวก็ไม่ใช่ยังซึมซึมอยู่บ้านเราซึมซึมใช่ไหมตัวของท่านซึมซึมก็เป็น fully awake เพราะว่าตื่นแบบ 100% แล้วครับในบุลเลต์นั้นที่มันเราอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาสเปนครับไม่ต้องไปแปลครับไม่ต้องไปหาดีครับโอเคครับจบแล้วไม่มีแล้วนะเพราะคนนี้เขาบันทึกคำศัพท์เขาเรียนภาษาอังกฤษแต่เขาเป็นคนสเปนเขาต้องบันทึกเป็นสเปนมันก็เราเรียนอังกฤษเราต้องบันทึกภาษาเป็นภาษาเราเองครับจบครับข้อสองมีอะไรไหมข้อสองที่สามถ้าไม่ถามถามคืนนะ variation variationvariation แปลว่าความแตกต่างกับความแตกต่างมีอะไรไหม performance ครับเวลาเพื่อนถามเราจะฟังว่า performance นี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับการแสดงตรงนี้เขาพูดเกี่ยวกับ play ไม่ใช่การแสดงใช่ไหมครับก็แสดงว่า performance แปลว่าโชว์หรือว่าแสดงการแสดงบนเวทีอย่างนี้เรียกว่า performance ครับแต่ถ้าเราเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับ performance คืออะไรครับแปลว่าสมรรถนะคอมพิวเตอร์เรามีความเร็วเท่าไหร่เราเรียกว่าสมรรถนะเราใช้คำว่า performance นั้น performance ตัวนี้จะแปลว่าอะไรให้ดูที่ไหนครับที่ดูบริบทว่าตอนนี้เราเรียนพูดอะไรแต่ตอนนี้เราพูดอะไรครับดูคำข้างๆครับมี playมีคอมเมดี้มีแทรกที่ดีกับการแสดงกับแสดงว่าสมมติแต่ว่าการแสดงครับแต่ถ้าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราเห็นคำว่า performance performance ก็คือ performance หมายถึงสมรรถนะความเร็วของเครื่องนั้นๆเครื่องโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์มันเร็วแค่ไหนครับเราเรียก performance ครับนี่แปลว่าการแสดงมีอะไรไหมมีไหมครับมีไหมครับฮะจบไหมฮะมีครับโอ้stones ครับดูสิครับว่าตอนนั้นเราพูดเกี่ยวกับเรื่องมีบล็อกครับมี circle มี stones ลองดาวน์แล้วจะเกิดอะไรครับ stone ก็หมายถึงแผงรู้จักแผงไหมตาฟุตบาทแผงร้านค้าเรียกว่าสะท้อนเคยเห็นเราของมาวางไหมนี่แหละสะท้อนแล้วเราเรียกว่าอะไรนั่งเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าแผงอ่ะคือที่เขามาตั้งร้านชั่วคราวพอเลิกเลยหมดแล้วก็ลื้อเรากลับบ้านเรียกว่าสะท้อนภาษาอะไรครับแผงลอยใช่ไหมมาเรียกแผงลอยใช่ไหมแผงทำไมเขามาจัดคำว่าแผงลอยโอ้ตาฟุตบาทเดินไม่ได้แล้วแผงลอยเต็มไปหมดเลยลอยไปลอยครับนั่นสะท้อนแปลว่าร้านเล็กๆที่สามารถเก็บได้เร็วมากแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เก็บแล้วแผงลอยสะท้อนนี่แปลว่าแผงลอยเก็บเก็บนั่นสะท้อนแปลว่าแผงลอยร้านเล็กๆนะชั่วคราวแล้วสะท้อนเกี่ยวกับมีอะไรไหมมีอีกสองตัวมีอะไรครับคอมเมดี้แล้วก็คอมเมดี้ก็จะเป็นหนังตลกหรือรายการตลกครับตลกคอมเมดี้แปลว่าอะไรตลกสิตลกพอเราฟังเราดูแล้วหัวเราตลกตลกเช่นฟังเนี่ยพูดตลกนะเช่นครูวันนี้สอนเราว่าไงครับตลกสอนเราว่าแปดบวกสองเท่ากับสิบอีกครูคนหนึ่งก็สอนเราว่าห้าบวกห้าเท่ากับสิบอีกคนหนึ่งก็สอนเราว่าหกบวกสี่เท่ากับสิบแต่ละคนสอนไม่เหมือนกันนะครับทำให้เด็กคนนั้นไม่อยากเรียนภาษาคณิตศาสตร์ต่อไปไม่อยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปเพราะว่าชีวิตเขาสับสนมากเขาก็เลยเลิกเรียนคณิตศาสตร์ครับเพราะครูแต่ละคนสอนไม่เหมือนกันทำให้เด็กเกลียดคณิตศาสตร์ตั้งแต่เรียนมาเพราะครูแต่ละคนสอนไม่เหมือนกันตลกเลยตลกเลยตลกเลยนั่นลุงนะโอเคครับตลกคำคอมเมดี้ตลกครับ
tragedy แปลว่า sad story แปลว่าเรื่องเศร้าละครเศร้าเรื่องเศร้าและ tragedy แปลว่าเรื่องเศร้าอะไรที่มันเศร้าๆก็ตอนเด็กมากนะผมยากจนมาเลยครับเสื้อผ้าไม่มีใส่เลยแล้วพ่อก็เสียชีวิตตั้งแต่เด็กเศร้าอะไรเช่าชิปเลยผมเศร้าเลยจ้ะแท้จริงแปลว่าเรื่องเศร้าเรื่องเศร้าแท้จริงครับหมดยังรู้เพลงอะไรเพลงครับเพลงไม่ได้แปลว่าเล่นนะครับแปลว่าละครละครแสดงสดบนเวทีเรื่องเพลงครับเพราะตรงนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องแสดงครับเพลงฮะแปลว่าเล่นครับเพลงแปลว่าบทละครที่แสดงสดบนเวทีเรื่องเพลงนะครับเป็นคำนามครับนิ้ว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 อย่างนั้นนะครับเพลงชานีเพลงชานีแปลว่าชานีโอเคครับมีอะไรไหมหมดยังเพลงแปลว่าเล่นเพลงแปลว่าละครแสดงสดบนเวทีครับโอเคหมุนยังยังฮะโปรแกรมตัวนี้แปลว่ารายการหรือเปล่าโปรแกรมในที่นี้ครับแปลว่ารายการครับครับไม่ได้หมายถึงโปรแกรมที่เป็นคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับการแสดงพวกหนังพวกอะไรใช่ถูกต้องครับมีไหมมีไหมครับเปิดประตูอาจารย์ถามใครก็ได้ครับช่วยตอบอาจารย์ดีว่าว่าคำตรงกลางรูทของมันเนี่ยควรจะจำชื่ออะไรครับไม่รู้ว่างไหมครับไม่รู้ครับตั้งชื่ออะไรดีไม่รู้ครับฮะอาจารย์ครับจะถามเราใช้คำว่าอะไรครับใช้คำว่าเทียเดอร์ครับเทียเดอร์เทียเดอร์ครับเห็นถูกไหมเทียเดอร์เห็นถูกไหมครับเห็นถูกไหมลองเขียนเทียเดอร์พร้อมกันสิเขียนยังไงพอเขาเป็นโรงละครมันจะมีที่นั่งนะครับ
มันจะมีซื้อคู่ครับตัวใกล้ดีที่สุดจะแพงสุดครับหลังๆไปก็จะถูกลงตามลำดับครับเราเรียกว่าซื้อคู่ครับภาษาไทยจะแปลว่าอะไรครับแถวที่นั่งในโรงละครเรียกว่าซื้อคู่ครับโอเคไหมครับอย่าไปแปลว่าวงกลมนะครับแต่มันแปลได้แต่ในที่นี้มันเราเกี่ยวกับโรงละครมันต้องเป็นที่นั่งในโรงละครเรียกว่าซื้อคู่ต่อไปครับสะท้อนคืออะไรครับในหน้าโรงละครนั้นจะมีร้านขายผงป๊อปคอร์นขายของขบเคี้ยวสแน็คพวกอาหารว่างต่างๆเรียกว่าสะท้อนเป็นแผงขายของหน้าโรงละครจะมีขายพวกนี้ครับเราซื้อแล้วก็ไปกินในโรงละครแล้วเรียกว่าสะท้อนโอเคไหมเป็นแผงลอยครับที่เรายกไปยกมาได้โอเคครับจบแล้วนะต่อไปข้างล่างครับบุ๊กคืออะไรครับจองหมายถึงจองตั๋วครับเป็นกริยานะครับไม่แปลว่าหนังสือนะครับต่อไปครับ cancel ยกเลิกหมายถึงเราจองตั๋วเราจองที่นั่งไว้แล้วเราไม่ไปแล้วล่ะเราขอยกเลิกเราเรียกว่า cancel คือยกเลิกยกเลิกที่เราจะไปชมเราไม่เอาแล้วไม่ซื้อตั๋วแล้ว cancel ต่อไปข้างล่างคือว่า ticket ตั๋วโปรแกรมคืออะไรครับโปรแกรมครับรายการเราจะดูรายการไหนเราก็จะมีรายการครับโปรแกรมจบแล้วครับข้อ3ข้อ2หมดหรือยังขับยากหมดแล้วนะครับอันต่อไป 3.3 มีไหมครับถามเร็วครับถามเร็วมาจินฮะมาจินมาจินข้อ1มาจินมาเล็กเร็วมาเล็กเวลาเพื่อนถามต้องโอ้มาจินครับลองเดาสิครับมาจินคืออะไรคนไหนพิมพ์เวิร์ดโปรแกรมเวิร์ดก็จะรู้มาจินคืออะไรคืออะไรมาจินแต่ไม่บอกคืออะไรครับไม่รู้ครับเราพิมพ์งานแล้วมันเกินแล้วมันก็จะไม่ให้พิมพ์ดีมาจินแปลว่าขอครับเคยได้มาจินไหมสมมติเราพิมพ์กระดาษ A4 แล้วมันเกินขอบมันก็จะฟ้องขึ้นมาว่าเอาออกมาจินแปลว่าเกินขอบกระดาษแต่มันจะให้พิมพ์นะครับเลยมาจินมาจินคืออะไรครับขอบสี่เหลี่ยมขอบกระดาษเลยมาจินครับสรุปแล้วมาจินคืออะไรครับขอบตารางหรือขอบกระดาษนะเขียนมาจินเราแบ่งเราพิมพ์เอกสารเบอร์แล้วใช่ไหมเลยมาจินใช่ไหมเกินนั้นมันก็จะฟ้องขึ้นมาให้พิมพ์มันบอกว่าเกินแล้วนะใช่ไหมครับมาจินโอเคครับสรุปแล้วมาจินคืออะไรครับขอบครับของหนังสือกระดาษนี่เราเขียนไปแล้วมันเกินมันหลุดไปจากขอบกระดาษก็เรียกว่า out of margin คือออกนอกขอบนอก margin ถ้ามันตามตัวมันจะแปลว่าริมครับหรือขอบเห็นไหมครับริมหรือขอบโอเคจบครับนี่เรียนไหม extra attention ครับข้อตรงไหนครับต่อจากมาจิ้นครับต่อจากมาจิ้นนะครับ extra แปลว่าพิเศษครับเคยได้ยิน extra coffee ไหมแปลว่ากาแฟพิเศษครับ extra แปลว่าพิเศษครับเราไปซื้อเสื้อครับเราจะมีไซส์แต่ละไซส์แล้วมันมีไซส์พิเศษสำหรับคนบางคนเขาอ้วนมากก็เลย extra แปลว่าพิเศษครับสาธิตคือ special extra แปลว่าพิเศษ extra coffee เป็น coffee extra ครับเป็นสูตรพิเศษAttention แปลว่าความตั้งใจในประโยคนี้ก็หมายถึงว่าคำนั้นต้องการใส่ใจเป็นพิเศษ Attention แปลว่าใส่ใจตั้งใจครูเขาจะบอกว่าเอ้ยตั้งใจฟังหน่อยนะแต่ทุกคนไง Pay attention Everyone pay attention แปลว่าทุกคนตั้งใจฟังหน่อย Everyone pay attention แปลว่าตั้งใจ Attention แปลว่าใส่ใจตั้งใจโอเคครับมีอีกไหมมีไหมครับไม่มีข้อ3ไม่มีนะมาดูข้อ4ครับข้อ4นิยามนิดนึงสเตรลนี่ fill in gaps ก็แล้ว fill in gap เติมในช่องว่างนะครับช่องมันใช่ไหมครับ overtime ว่าอะไร overtime ครับเลยเวลาก็ให้เวลานิดหน่อยแล้วก็อาจารย์แล้ว thank you ที่ทำจบแล้วในบทเรียนครับในบทเรียนเราต้องรู้ว่าคำใดคำไหนคำไหนเป็นคำนามคำไหนเป็นคำกริยาเห็นแต่นามครับก็เขาให้เห็นแต่นามครับ
อย่าไปยุ่งนะท่านอย่าไปทำอะไรอย่าไปยุ่งนะเขาโฟกัสไปแล้วอ่ะทำไหมไม่ได้ครับเอามาดู production production แปลว่าอะไรครับการผลิตพอเป็นคำนามก็เป็น produce แปลว่าอะไรครับคือนายอย่าไปใกล้กล้องเพราะเสียงเข้าครับ produce แปลว่าผลิตถ้า adjective นะครับจะเป็นอะไรครับ produce อะไรครับเดาสิ productive ให้ถูกนะ productive แล้วอาจารย์เฉลยบนกระดานดีกว่านะครับแบบหัดชื่ออะไรครับ3.4 บทที่ 3.3 เขียนง่ายๆครับอ่ะบอกอาจารย์มีอะไรบ้างครับกระดาษจีอ่ะบนกระดาษนะครับกระดาษครับอ่ะสับแรกสับอะไรบ้างที่มันหายไป adjective ครับ productive แปลว่ามันให้ผลผลิตได้ productive คือมันสามารถที่ให้ผลผลิตได้สามารถเอาไปผลิตได้ productiveมันก่อให้เกิดผลได้ productive ต่อไปมีอะไรอีกไหม person คืออะไรครับมีแล้ว producer แบบพระอาจารย์ทำวิดีโอนี้พระอาจารย์ก็จะเรียก producer แปลว่าผู้ผลิตใครผลิตต่อไป industry กับ industry คืออะไรครับอุตสาหกรรมถ้าเป็นกริยาจะเป็นอะไรครับ industrialize แปลว่าผลิตต้องขอไปแปลว่าทำให้เป็นอุตสาหกรรมแปลว่าทำให้เป็นอุตสาหกรรมเช่นอะไรครับเช่นพระอาจารย์ทำซีดีขายถ้าพระอาจารย์ทำแบบเล่นๆพระอาจารย์ก็ทำนิดๆหน่อยๆไม่เยอะแต่ถ้าพระอาจารย์ทำเป็นอุตสาหกรรมมันก็จะผลิตเยอะๆทีละพันทีละหมื่นก็เรียกว่าทำเป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเช่นงานศพถ้างานศพที่วัดก็ธรรมดาแต่ถ้าเราทำอุตสาหกรรมปุ๊บหมายถึงว่าเราต้องเป็นทำเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทำเป็นธุรกิจผลิตแบบเยอะๆเราเรียกว่าทำเป็นอุตสาหกรรมพยายามผลิตแหนมขายเมื่อก่อนผลิตแค่10อันต่อเดือนต่อมาพระอาจารย์หัวธุรกิจแล้วก็ผลิตเป็นอุตสาหกรรมผลิตทีละพันทีละหมื่นส่งออกทั่วประเทศและส่งออกต่างประเทศเลยเราเรียกว่าทำเป็นอุตสาหกรรมแต่ดีใจก็ว่า industrial โอเคแค่ถูกไหมหนังสือมีไหมมีไหมหนังสือมีไหมไม่หนังสือบทที่สามมีไหมไม่มีครับไม่มีครับเขียนครับเขียนแป๊บเขียนครับไม่มีอาจารย์ก็ต้องเขียนเลยเวอร์ไม่ว่ามีมาดูครับเวอร์อินดัสเทรียลอินดัสเทรียลlines เขียนครับเขียนลงไปเลยครับเขียนในสมุดก็ได้ industrial line ไอ้แปลว่าอะไรครับแปลว่าทำให้เป็นอุตสาหกรรมคือผลิตเยอะๆครับผลิตน้อยๆไม่เรียกอุตสาหกรรมต่อไป industrial เป็นคุณศัพท์ต่อไปถ้าเป็น person เป็นคนนะครับเป็นคนก็จะเป็น industrialist ครับ industrialist แปลว่าผู้ผลิตผู้ทำให้เป็นอุตสาหกรรมIndustrial discover เติมอันนี้เข้ามาแค่นั้นเองครับแปลว่าผู้ทำให้เป็นอุตสาหกรรมนะเห็นไหมครับเราไม่ค่อยเจอใช่ไหมเราจะไม่ค่อยเจอเราจะเจอคือ industry กับ industrial เราเจอแค่นี้นู่นนั่นเราโอเคนะเอาใหม่ครับสามที่สามอย่างนี้หนึ่ง industry ชมได้เป็นคำนามแปลว่าผู้สร้างครับพอมาเป็นกริยาก็เป็น industrializeทำให้เป็นอุตสาหกรรมแอนติทีฟก็จะเป็นอะไรครับอินดัสทรีอัลแปลว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอันสุดท้ายอินดัสทรีอัลลิสต์มาถึงคนที่ทำให้เป็นอุตสาหกรรมโอเคต่อไปเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตคืออะไรครับคนบอกคุณยายที่ส่งออกครับถ้าอินพอร์ตนะครับนำเข้ามาประเทศเรานำเข้าหรือส่งออกมากกว่าส่งออกเราส่งออกมากกว่าเราก็พัฒนาแต่ถ้าประเทศใดครับนำเข้ามากกว่าส่งออกเสียดุลการค้าไหมครับเสียดุลครับอ่ะ
มีอะไรบ้างก็ทิ้งหายไป export 3ช่อง2ช่อง verb กับ adjective เหมือนกันครับ export verb ก็เป็น export noun ก็เป็น export adjective ก็เป็น export ครับส่วนเป็นคนก็ exporter นั้นเหมือนกันหมดเลยครับโอเคนะช่อง2ก็เป็น export ใช่ไหมครับหมดเลยก็เหมือนกันเป็นปวดทุกช่องเลยยกเป็นช่องสุดท้ายมันเขียนเหมือนกันครับ export แล้วก็ export ช่องสุดท้ายคน exporter แปลว่าผู้ส่งออกเช่นอาจารย์ส่งออกเนื้อสดเป็นต้นส่งออกไปมาเลเซียบ้างส่งไปสิงคโปร์บ้างเป็นสิ่งเอ๊ะหมายถึงอาจารย์มีเนื้อขายเนื้อสด